เช่นเคยค่ะแล้วก็หนูเล็กเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีอะไรมาอวดจ้ามีอะไรมาอวดอีกอ่ะของดาราของดาราใหญ่ไหมใหญ่มากสีอะไรอุ๊ยหลายสีมีเดี๋ยวเรามีข่าวมาฝากกันนะคะเป็นหนังสือพิมพ์นะคะตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดจ้าบีวันนะคะดึงดาราร่วมสวยไฮโซและเลยอย่างพวกเรานะคะมาร่วมนะคะมาร่วมจัดรายการนะคะเกี่ยวกับนี่เลย100ล้านบาทนะคะยกแบรนด์คือเรื่องของเรื่องนะคะบีวันทุ่มไม่อั้นเกี่ยวกับงบนะคะประชาสัมพันธ์เป็นไงล่ะเดี๋ยวๆเมื่อกี้เขาซูมมาเห็นนิ้วเหมือนคนอายุ50เลยนิ้วใช่จะบอกว่าเหี่ยวแค่นิ้วนะคะเพราะหนูเป็นคนทำงานหนักตึงตึงหมดตึงตึงหมดเลยแต่งตึงตึงตึงใช่ปะเออตึงตึงเลยเห็นไหมคะก็อยากสวยลดเลอเพอร์เฟกต์นะสุขภาพดีภายในถึงภายนอกอย่างเรานะคะบีวันช่วยคุณได้ใช่แล้วแต่เดี๋ยวเราจะเมามอยในเรื่องอื่นๆแต่ว่าเราขอให้คุณไปฟังสาระดีๆนะคะจากคุณกายไพลินนะคะจะมาเปิดใจผู้บริหารนะคะบริษัทไดเรกมอลกันสักครู่เดียวค่ะพบกับผมกายไพลินอีกเช่นเคยครับในรายการFit to you ครับวันนี้เราจะมาวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์เจาะลึกแบบทะลุทะลวงเกี่ยวเรื่องสินค้าฟิตกระชับหรือสินค้าภายในผู้หญิงทั้งระบบมี 30-40 ยี่ห้ออย่างต่ำท่านผู้ชมครับอย่างคุณสมศักดิ์ล้อมทองกรรมการบริหารบริษัทไดเรกมอลจำกัดซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ B1 จะมาพูดถึงเรื่องนี้แบบจะชัดๆเลยว่าเอางี้คุณสมศักดิ์ครับผมถามนิดนึงนะก่อนที่จะมาทำตลาดสินค้าเกี่ยวเรื่องภายในผู้หญิง B1 เนี่ยนะครับผมตลาดที่มันมีอยู่แล้วโอ้มีเยอะขนาดนี้ครับผมทำไมถึงกล้าหาญชาญชัยเข้ามาตลาดนี้คืออย่างที่คุณกายทราบท่านผู้ชมทราบนะครับทุกวันนี้นะฮะตลาดผลิตภัณฑ์ภายในผู้หญิงเนี่ยมีถึง 30-40 ชนิดครับนี่เท่าที่ทราบนะเท่าที่ทราบอาจจะมากกว่านี้อาจจะมากกว่านี้ครับอาจจะมากกว่านี้นะครับคือตอนนี้นะฮะตลาดตรงเนี้ยที่มันเกิดความเสียหายครับเพราะว่าของปลอมเต็มท้องตลาดอันตรายอันตรายมากครับคือท่านผู้ชมครับท่านจะเสี่ยงไหมถ้าท่านซื้อไป1ตัวแล้วปรากฏว่าท่านทานเข้าไปแล้วมีผลต่อสุขภาพของท่านเนี่ย มันอันตรายน่าดูตื่น B1 ก็เลยเห็นจุดอ่อนตรงนี้ว่าโอเคฮะตรงนี้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตลาดผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันไม่มีแล้วแต่ของ B1 เนี่ยเราอย่างที่ท่านผู้ชมทราบว่าเราผลิตมาจากโรงงานที่ได้มาตรฐานได้รับเครื่องหมาย GMP มาจากโรงงานวินนภาซึ่งอยู่ในเครือข่ายของ Natural Herb ของเคธนอัดผู้ผลิตซันคาร่าซึ่งทำชื่อเสียงโด่งดังมาในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าB1 นะฮะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับท่านผู้ชมนะครับผมคือเราไม่ได้จำกัดนะท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมต้องมาเลือก B1 แต่ท่านผู้ชมจะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ภายในผู้หญิงยี่ห้อใดก็แล้วแต่ขอท่านผู้ชมนึกว่าผลิตมาจากโรงงานที่ได้มาตรฐานก็คือต้องดูแบรนด์ที่มันมีตำนานหน่อยใช่ครับดูกลุ่มผู้ผลิตใช่ครับบางคนเนี่ยท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะเลียนแบบเวลาใครดังนะสังเกตดูในเมืองไทยนี่พูดง่ายๆนิสัยเสียเยอะเวลาสินค้ายี่ห้อไหนดังก็ตามนะโอ้ยนี่พัฒนามาจากเหนือกว่าดีกว่าทั้งที่คนละโรงงานเพราะมันเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชมครับคุณจะมาสร้างนวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์จากโรงงานเดิมแล้วคนละโรงงานสูตรคุณก็ไม่รู้สูตรลับพิเศษที่เขาไม่บอกคุณก็ไม่รู้ไอ้แบบนี้คือตัวอันตรายเลยตัวอันตรายครับท่านผู้ชมครับคือเราอย่าไปฟังการโฆษณามากนะฮะด้านหลังกล่องเนี่ยตามกฎหมายแล้วต้องระบุว่าผลิตจากโรงงานไหนเสียเวลาสักนิดหนึ่งนะฮะดูข้างหลังกล่องนะครับว่าสินค้าที่ท่านจะซื้อเนี่ยมาจากโรงงานซึ่งได้รับความเชื่อถือในตลาดผลิตภัณฑ์หรือไม่เคยสร้างตำนานแบบนี้มาใช่ครับถ้าไม่สร้างต้องยั้งใจดูก่อนใช่ครับท่านเสียเวลาดูหลังกล่องสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่ตัดสินใจนะที่เราพูดนี่คือเป็นความหวังดีต่อท่านผู้ชมไม่ได้ว่ามาขายเขาเรียกไม่ต้องซื้อ B1 ก็ได้ใช่ครับเราพูดให้ฟังเฉยก็ได้ครับผมถ้าท่านดูหลังกล่องแล้วผลิตมาจากโรงงานที่ได้มาตรฐานได้รับความเชื่อถือในท้องตลาดถ้าเลือกตัวนั้นก็ได้เราไม่ว่านะครับผมแต่ว่าเป็นความหวังดีจาก B1 ใช่ครับผมแต่ส่วนมากที่สินค้าลอกเลียนแบบคล้ายๆไม่ใช่ของปลอมนะลอกเลียนแบบอิงกระแสเขาเลยนะครับคุณภาพไม่ค่อยได้มันไม่ได้ครับคุณกายครับที่มันไม่ได้ถูกเข้าว่าเนี่ยมันมาจากโรงงานอื่นไงฮะคือโรงงานนั้นเนี่ยเขาไม่เคยมีชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์ภายในผู้หญิงเลยโรงงานนั้นเขาอาจจะเก่งทั้งด้านด้านอื่นใช่ครับด้านอื่นครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบถ้าโรงงานอื่นเนี่ยเขาสามารถผลิตรายการผลิตได้หลายตัวแต่ว่าทางด้านภายในเนี่ยท่านผู้ชมครับ
เนเจอร์เฮิร์บวินนภาถือว่าเป็นเจ้าตำนานเป็นเจ้าตำนานที่เป็นชนิดแคปซูลมีผลงานพิสูจน์ได้ครับผมมีผลงานพิสูจน์ได้และได้พิสูจน์แล้วเพราะช่วงนั้นเราต้องยอมรับว่ากระแสอันนี้เราไม่ได้โฆษณาเราพูดความจริงนะเราพูดความจริงกระแสซันคาร่าครับผมตอนนั้นในยอดขาย 7-8 แสนกล่องต่อเดือนต่อเดือนครับใช่ครับแต่พอไปเจอกระแสเรื่องสินค้าปลอมในช่วงหนึ่งครับผมคนก็เลยไม่มั่นใจคนไม่มั่นใจครับแต่ทุกวันนี้ยังมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะมีทุกวันนี้ซันคาร่ายังขายอยู่ใช่ครับเราพูดตรงๆเลยครับพูดตรงๆเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกกันนะฮะว่าท่านเสียเวลาสักนิดดูหลังกล่องผลิตมาจากโรงงานไหนครับถ้ามาจิตผลิตมาจากโรงงานวินภาเนเจอร์เฮิร์บท่านมั่นใจได้เลยว่าสินค้าตัวนั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแน่นอนครับก็คือมีหลายตัวมีหลายตัวแต่วินภาเนี่ยมันจะมีสินค้าอยู่หลายรายการหลายตัวครับผมเนเจอร์เฮิร์บก็มีหลายรายการครับแต่ที่มีเหนือชั้นกว่านวัตกรรมใหม่ล่าสุดใช่ครับมันจะมี B1 เพราะมีเหนือกว่าตรงไหนใช่ครับอย่างที่ผมกล่าวนะครับคือ B1 นะครับไม่ได้เฉพาะสุขภาพภายในอย่างเดียวครับเราได้ภายนอกด้วยก็คือเรื่องผิวพรรณดูดีมีออร่าครับผมเพราะเรามีสูตรพิเศษคือเรามีแอลกูต้าไทโอนและเบต้ากูแคนเป็นจุดขายของเราด้วยซึ่งเขาเรียกว่าแบรนด์อื่นโรงงานเดียวกันยังไม่มียังไม่มีครับผมเขาเรียกยังไม่มีครบเครื่องยังไม่มีครบเครื่องใช่ครับถึงมีก็การทำตลาดก็มีวันก็รู้สึกจะจัดเต็มกว่าใช่ครับผมของเราสองกล่องในกล่องเดียวครับครับครับผมสองอย่างสองอย่างสองอย่างในกล่องเดียวในกล่องเดียวกันใช่เขาเรียกอยากฟิกกับแชปมีเขาเรียกอยากขาวมีออร่ามีไม่ต้องไปซื้อสองอย่างไม่ต้องซื้อสองอย่างใช่ครับเสียเงินครั้งเดียวครั้งเดียวมีสองอย่างได้สองอย่างเลยครับนี่คือโชคดีของบีวันใช่ครับของผู้บริโภคด้วยใช่ครับครับที่แน่เดี๋ยวเบรกหน้าเราจะไปพบกับคุณเมจิกนะครับคุณเมจิกคือเป็นดาราช่อง3มาเป็นพิธีกรรายการนี้แหละครับซึ่งเปิดหัวไปเรียบร้อยแล้วกับคุณหนูเล็กเวลาของเราในช่วงนี้ผมกับคุณสมศักดิ์เนี่ยก็คงหมดอีกเช่นเคยเดี๋ยวไปพบกับทั้งสองสาวได้เลยครับกระหน่ำซัมเมอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะ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 ด่วนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลยซื้อ1ลังแถม B1 มูลค่า 280,000 บาทซื้อ3ลังแถม B1 มูลค่า 940,000 บาทซื้อ5ลังแถม B1 มูลค่า 1,740,000 บาทซื้อ15ลังแถม B1 มูลค่า 6,100,000 บาทซื้อ30ลังแถม B1 มูลค่า 13 ล้านบาทซื้อ50ลังแถม B1 มูลค่า 22 ล้านบาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร0856668347 0840999347 0849381183กลับมาเสียงที่สองค่ะเฮ้ยเหมือนแบบเสียงกล้องเสียงกล้องเสียงกล้องไอ้แสดงว่ากินขนมเยอะเดี๋ยวกินขนมเยอะถูกแล้วจะอาการจะเป็นแบบนี้พอละพอเหอะกลับมาสู่ช่วงที่สองเรามีสาระดีๆมาบอกเฮ้ยเรื่องนี้มีสาระมากนะอะไรคะเขาบอกว่าผู้หญิงทุกคนชอบกินขนมจริงปะจริงชอบกินขนมอะไรหนูชอบกินขนมหวานเค้กไม่ใช่ไม่ชอบหวานไหมเค้กหวานไหมก็หวานแต่ไม่ชอบขนมหวานเมื่อกี้บอกว่าอะไรชอบกินขนมหวานเออเค้กไงไม่ชอบไงหวานไหมไม่หวานหวานจุ๊บไม่หรือจะหวานหวานหวานเออชอบกินขนมบัวลอยแสดงว่าเป็นบุคคลชอบกินขนมไทยชอบกินขนมครกขนมจัดอยู่ในขนมไทยชอบกินขนมขี้หมาอะไรไม่เคยกินแล้วเด้บ้านหนูเกิดไม่ทานบ้านหนูเขาเรียกว่าขนมขี้หมาขี้หนูเออขี้หนูเอาขี้หนูอ่ะเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่มุกเอาไม่ใช่มุกแต่ว่ามันไม่ออกมันใช่ขี้หมาหรือเปล่าหรือขี้อะไรสักอย่างอะไรวะขนมขี้หมาอร่อยมากเลยนะคะใช่ปะใช่มันหวานอร่อยอ่ะจัดอยู่ในหมวดขนมไทยยังมีอีกยังมีขนมคุกกี้คุกกี้ก็อร่อยมันมีลูกกวาดลูกกวาดเคยกินไหมอะไรอ่ะอ้าวก็ลูกกวาดพี่คิดว่าเป็นอะไรก็เนี่ยลูกกวาดลูกกวาดก็ลูกไม้กวาดไง
ลูกไม้กวาดเคยกินไหมอร่อยไหมอ่ะเอางงงง งอ่ะสิมันจะเป็นผลเล็กๆมันจะเป็นฝักยาวๆนะแล้วก็เป็นเม็ดเรียงกันสีเขียวไม่ใช่อะไรลูกกวาดก็เนี่ยลูกกวาดเป็นอย่างนี้ป่ะหนูอ่ะอร่อยไหมอร่อยมันเหม็นเขียวหน่อยนึงใช่คือพวกลูกอมถูกไหมเขาจะถูกเนี่ยถูกลูกกวาดคือลูกอมลูกอมใครชอบแบบกินลูกอมหวานหวานอ่ะจะมีบุคลิกยังไงจริงเหรอมันบอกได้ด้วยเหรอนั่นไงเดี๋ยวจะมาทายกันว่าแม่นหรือเปล่าเพราะโดยส่วนตัวแล้วชอบกินขนมอะไรชอบกินขนมอะไรก็ได้พอบอกพรุ่งนี้เถอะแม่ขนมชอบกินนานเลยไหมก็ชอบกินขนมที่หนูกินขนมไอ้เนี่ยเปียกปูนหนูชอบโดยรวมแล้วจัดอยู่ในขนมไทยพื้นบ้านนะหาทานได้บ้านบ้านเออบอกกันหน้าหรอกไม่ใช่บ้านนอกนะบ้านบ้านบ้านค่ะพื้นพื้นนะพื้นพื้นไม่ใช่พื้นพื้นอันนั้นต่ำไปบ้านบ้านไงบ้าน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 อ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกว่าคุณอ่ะชอบกินแต่ละขนมเนี่ยนะคะมันจะบอกว่าคุณเป็นคนนิสัยยังไงอย่างแรกเลยลูกกวาดแสนหวานหวานเนี่ยนะจ๊ะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ร่าเริงสุขสนอุ้ยจริงรู้ได้ไงก็ไม่รู้อ๋อโหมีมนุษยสัมพันธ์ดีมีรอยยิ้มเสมอถูกหมดเลยเนี่ยใช่ป่ะไม่รู้เฮ้ยเขาบอกว่ายิ้มเสมอเฮ้ยแต่แกหัวล้อไม่ได้ใช่เขาบอกว่าชอบฟังเรื่องตลกชอบแล้วเอาเรื่องตลกมาเล่าให้คนอื่นฟังด้วยเล่าคุยเล่าแต่มันไม่ตลกแสดงว่าไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่ละเราบอกว่าไม่เคยโกรธใครนานนะคะสำหรับคนที่ทานโกรธง่ายหายเร็วแป๊บเดียวอ่ะจะแบบลองโกรธแล้วหายดิหายเลยดินี่อะไรเนี่ยและพูดเรื่องอะไรเนี่ยบ้าหรือเปล่าปัญญาอ่อนพี่วันนี้ไปกินข้าวกันป่ะอ่ะแบบนี้ถ้านึกไม่ออกเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้อะไรนี่ไงโกรธว่าไม่ต้องมานะวันหลังอ่ะนั่นไงพี่กินน้ำป่ะถูกต้องถูกต้องอะไรถูกต้องรู้ไหมอะไรวะเฮ้ยพอเหอะมันจะเป็นอันอื่นไหมนี่นะคะนึกไม่ออกเป็นแบบนี้ถ้าใครเป็นแบบนี้แสดงว่าคุณเป็นคนในลักษณะนิสัยร่าเริงโกรธง่ายหายเร็วถูกต้องนะคะบางทีคนอื่นเขาคิดว่าเราบ้าแต่เราไม่ได้บ้าถูกอารมณ์มันขึ้นลงอารมณ์มันดีข้างในไม่ดีเอาบีวันไปทานสิคะถูกต้องใช่แต่อันต่อมาเหมาะมากที่หนูชอบเลยถูกขนมไทยไงนี่เขาบอกว่าเป็นคนอื้อฟังแบบเฮ้ยมากอ่ะเป็นคนที่คือมากไงเยอะๆจะออกละเฟื้อเผื่อแผ่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็รู้สึกแบบว่าใส่ใจในความรู้สึกของคนอื่นเป็นนักฟังที่ดีใช่ค่ะคือหนูฟังอย่างเดียวหนูไม่เคยพูดอะไรเลยทำไมอ่ะเพราะหนูเชื่อหนูอยากฟังคนอื่นอ๋อจริงๆแล้วเป็นคนโง่ไม่เก็บข้อมูลเคยเก็บแต่มันไม่เข้าตรงนี้ออกทางนี้นี่ขนาดฟังแล้วนะจ๊ะใช่เป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาอ่ะถูกพูดตรงหมดเลยแม่นมั้ยแล้วพูดจาแบบโน้มน้าวคนอื่นไม่ค่อยเก่งเฮ้ยจริงอย่าพูดปุ๊บเชื่อมั้ยไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อชอบอ่านหนังสือปะไม่ชอบเฮ้ยนี่ก็บอกเป็นคนชอบอ่านหนังสืออ๋อจริงๆแล้วก็ชอบแหละแต่ว่าไม่ชอบแล้วพอโตขึ้นสรุปว่าแรกก็ชอบอ่านนะตัวมาไม่ชอบอ่านละไม่ชอบตัวมานะแต่โดยรวมมันได้ไหมเนี่ยมันได้ไหมเนี่ยมันตรงที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ใส่ใจความรู้สึกคนอื่นอ่อนน้อมถ่อมตนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแล้วขี้เกรงใจมากเลยนะคะหรอใช่เฮ้ยแต่โดยรวมแล้วใช่นะถือว่าได้บางคนนะคะผู้หญิงชอบทานคุกกี้นะคุกกี้ทุกแนวเลยทานได้แต่ไม่ได้ชอบมากไม่ชอบคือก็ทานได้ชอบอะไรชอบทานเดี๋ยวบอกแต่จริงแล้วเดี๋ยวบอกคนที่ชอบทานคุกกี้นะคะเป็นคนที่อุ๊ยอยากเปลี่ยนมาชอบอันนี้เลยเปลี่ยนใจได้ป่ะไม่ได้เอาจริงเขาบอกเป็นคนทันสมัยอ่ะเป็นคนที่ทานแฟชั่นพี่ไม่ต้องกินหรอกเพราะไม่ทันสมัยพี่ไม่ได้โอ้จริงๆเฮ้ยไม่ใช่หุยแม่นว่ะแม่นเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแบบทันสมัยเท่าไหร่นะแล้วก็บอกว่าเป็นคน